เจอกันไวครับรอบรองไทยเวียดนามมีโอกาสสูงครับเหงียนเผอบอกไทยมาเลเตรียมหลบเวียดนามรอบรองเมากาวจะชิงอินโดเฉยทีมชาติไทยมาโน่ปรับทัพส่งชุดโรเตชันเจอลาวรายละเอียดทั้งหมดนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Swift Power You Up Sport Eco Car เต็มพลังกับเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jetตอกย้ำความนิยมนับตั้งแต่เปิดตัวในไทยด้วยยอดขายกว่า 140,000 คันสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้วที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.th เริ่มกันที่หลังเกมนัดสุดท้ายนะครับฟุตบอล4เกมรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม A นะครับบทสรุปว่าเป็นเวียดนามเจ้าภาพจบด้วยอันดับ1นะครับมี10คะแนนหลังจากชนะติมอร์ไป 2-0 นะครับอันดับ2เป็นของอินโดครับที่เอาชนะเมียนมา 3-1มี9คะแนนนะครับเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จหลังเกมครับเวียดนามปาร์คได้ให้สัมภาษณ์นะครับถึงกลุ่ม B ว่าน่าจะเป็นไทยหรือมาเลเข้ารอบมาได้ตอนนี้ได้แต่ดูฟอร์มผ่านทีวีนะครับยังไม่ได้เข้าไปชมฟอร์มในสนามเพราะอยู่คนละเมืองพร้อมกับชมมาเลนะครับว่าเล่นเกมรับได้ดีส่วนไทยก็มีนักเตะที่ทักษะดีแล้วก็เกมรุกยอดเยี่ยมนะครับโดยชมคู่กลางของไทยครับอย่างวีระเทพป้อมพันธ์กับชยพิพัฒน์สุพันธ์เภสัชว่ามีความสามารถดีส่วนรอบรองไม่ว่าจะเจอใครครับก็ต้องวิเคราะห์จากวิดีโอการเล่นนะครับและเตรียมทีมให้ดีที่สุดพอถูกถามว่าถ้าต้องเจอกับไทยมั่นใจจะชนะได้หรือไม่ป้าก็ตอบกลับนะครับอย่างทันควันว่าถ้าลงไปเล่นโดยไม่มีความมั่นใจก็เท่ากับแพ้ไปครึ่งตัวแล้วยังไงก็ตามคิดว่าผู้เล่นทุกคนมีความมั่นใจในการเจอทีมชาติไทยอยู่แล้วและจะมีเกมที่ดีในรอบรองชนะเลิศแน่นอนครับขอบคุณบทสัมภาษณ์จากมณิชนด้วยนะครับมาฝั่งแฟนบอลเวียดนามกันบ้างนะครับที่รู้ว่าทีมชาติของเขามีโอกาสสูงที่จะต้องเจอทีมชาติไทยในรอบรองนะฮะอยู่ๆก็เกิดอาการปากดีกันขึ้นมาครับหยิบมือถือพร้อมคีย์บอร์ดออกมาโพสต์กันคอมเมนต์ในเชิงที่ว่ารอบรองเจอใครก็ได้จะมาเลหรือไทยยังไงก็ชนะอยู่แล้วและบอกว่านัดสุดท้ายของกลุ่ม B นะครับที่มาเลจะเจอกับกัมพูชาส่วนไทยเจอกับสปป.ลาวเนี่ยจะเป็นมาเลกับไทยที่พยายามสู้สุดใจและคอยแช่งอีกคู่ให้แพ้เพื่อที่ทีมจะได้จบแชมป์กลุ่มครับแล้วก็หนีการเจอเวียดนามได้โอ้โหถ้ารู้ว่าจะเป็นแบบนี้ทีหลังจะไม่ขายให้แล้วนะครับพี่เหงียนแซวแซวนอกจากนั้นครับตอนนี้ที่เวียดนามทั้งสื่อทั้งแฟนบอลดูเหมือนจะมองข้ามไปที่รอบชิงเลยนะครับเพราะว่าทั้ง2โค้ชจากแดนโสมขาวทั้งตะป้ากับโค้ชชินแตยองก็กำลังเปิดสงครามน้ำลายกันอยู่ครับหลังจากที่โค้ชชินแตยองระบายเรื่องของการเดินทางระหว่างสนามซ้อมไปสนามแข่งที่ไกลเหลือเกินครับและสนามซ้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกในเวียดนามที่ให้ก็ไม่มีคุณภาพฟังตะป้าก็สวนครับว่าที่พูดเนี่ยพูดออกไปเพราะไม่พอใจที่ตัวเองแพ้แล้วแซะอีกว่าไม่รู้ว่าอินโดจะผ่านรอบรองมาเจอกันได้หรือเปล่าแถมยังไม่หมดแค่นั้นนะครับลูกชายตะป้าครับคุณปาร์คชานซองก็ได้เติมเชื้อเพลิงดราม่านะครับหลังจากไปโพสต์ Facebook แขวะโค้ชชินแตยองว่าหยุดหาข้อแก้ตัวชัยชนะเป็นของเวียดนามเพราะความต่างชั้นของนักเตะและโค้ชโอ้โหบทสรุปสงครามโค้ชเกาหลีเนี่ยก็ไม่รู้จะจบยังไงนะครับจะได้ชิงที่1หรือชิงที่3ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะนี่ยังไม่รวมโค้ชชินของมาเลอีกคนนะครับ AFF สิ้นปีนี้ก็ขอให้มาเลอินโดเวียดนามเขาไปอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับก็จะได้เห็น3ก๊กเวอร์ชันอาเซียนกันไปเลยทีเดียวข้ามมาที่ฝั่งทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับก่อนเจอกับสปป.ลาว 1:00 วันนี้ก่อนเกมมาโน่ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเราในเช็คความฟิตสภาพร่างกายนักเตะอีกครั้งก่อนเกมว่าจะเปลี่ยนผู้เล่นกี่ตำแหน่งเพื่อเน้นความสดแต่สิ่งสำคัญตอนนี้คือเรื่องของการวิเคราะห์เกมครับในจุดที่ยังผิดพลาดซึ่งจะนำมาให้ผู้เล่นได้ดูแล้วก็แก้ไขนะครับ11ตัวจริงเกมนี้2โควต้าอายุเกินอย่างกัปตันตองแล้วก็จานเตอร์เนี่ยอาจจะต้องออกสตาร์ทก่อนเพื่อช่วยประคองน้องๆนะครับและครึ่งหลังก็อาจจะมีการเปลี่ยนตัวไปพักนะครับให้สุพนัสโซทรงกับนรากรนุ่มจันทร์สกุลลงมาเล่นแทนนะครับส่วนแข้งสำรองที่น่าจะได้ออกสตาร์ทนะครับก็อาจจะมีเมธีสาระคำวิลเลียมไวเดอร์เชอร์นะครับธีรศักดิ์เผยพี่มายนะฮะจากกิจพลพลจตุรพัฒน์สัตย์ธรรมแล้วก็อนุสักใจเพชรในตำแหน่งแบ็คขวาก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่ามาโน่จะจัดการยังไงเพราะนาคินก็ควรจะได้พักฟื้นฟูร่างกายก่อนลงเล่นในรอบรองเหมือนกัน6โมงเย็นครับมารอดูกันครับว่าจะมีเซอร์ไพรส์กันอีกหรือเปล่ารายชื่อออกแล้วก็1ทุ่ม
รอติดตามฟุตบอลทีมชาติไทยกันนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับความเพ้อของแฟนๆบอลเวียดนามหรือความแบบว่าแหมน้ำลายเหลือเกินนะครับมองข้ามไปถึงรอบชิงก็เรื่องคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยแล้วกันนะครับจะชอบคลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานตัวดูบอลไทยด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ